สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามรับฟังครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง New Suzuki Ertiga Smart Hybrid ครับ The Power of Smartเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดครับสามารถไปดูตัวจริงหรือว่าไปเทสต์ไดรฟ์กันได้ครับที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับสิงห์ยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับข่าวที่น่าสนใจก็มีหลายเรื่องเลยนะครับไปเริ่มกันที่มิคาโลมูดริกครับนักเตะใหม่ของเชลซีเนี่ยลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ข่าวดีก็คือรีสเจมเนี่ยก็กลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่แบบเต็มที่ได้เช่นกันแล้วก็เบนชิเวลเนี่ยก็ปรากฏตัวที่สนามซ้อมเช่นกันโดยคาดว่ามูดริกเนี่ยจะได้ประเดิมสนามใหม่ในเกมกับลิเวอร์พูลในสัปดาห์นี้เลยนะครับขณะที่เอ็ดวาร์ดเมนดี้ราฮีมสเตอร์ลิงเวสลีย์ฟอฟฟาน่ายังต้องพักรักษาตัวอีกสักพักครับยังไม่พร้อมลงช่วยทีมในตอนนี้ขณะที่กองเต้พูลิซิชและโบรย่าเป็นนักเตะที่พักยาวอยู่นะครับก็พูลิซิชนี่ 2-3 เดือนรวมไปถึงกองเต้ด้วยนะครับขณะที่โบรย่านี่เป็นปีครับขณะที่มิคาโลมูดริชครับพูดถึงการย้ายไปอยู่กับเชลซีให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรครับเขาบอกผมตื่นเต้นมากๆที่ได้แยกมาเชลซีครับและได้เป็นส่วนหนึ่งกับโปรเจกต์งานของสโมสรแห่งนี้ที่นี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ครับและผมมีความสุขที่ได้มาที่นี่ผมอยากจะพยายามช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ให้ได้นะครับผมต้องการพัฒนาเกมการเล่นของผมครับและทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้กับเชลซีอาชีพการค้าแข่งของผมเน้นไปที่การทำงานหนักมาโดยตลอดและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ผมได้มาอยู่ที่นี่และทำงานหนักคือจุดแข็งของผมครับและเป็นบางสิ่งที่ผมอยากทำเสมอการแข่งขันทุกนัดในพรีเมียร์ลีกนั้นเนี่ยยากมากครับผมเฝ้ารอการจะได้เริ่มต้นใหม่ไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของมิไฮโลมูดริกครับที่พูดถึงเชลซีนะครับขณะที่เดอะแอตเลติกครับบอกว่ามีตัวเลขเปิดเผยออกมาครับว่าเชลซีเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยให้กับมิไฮโลมูดริกที่ประมาณ 97,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งน้อยกว่าคาร์ลมาซันโอดอยและรูเบนรอฟทัชชีคที่อยู่ในเวลานี้ซะอีกนะครับโดยที่รับตัดชีกเนี่ยรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 150,000 นะครับส่วนโอดอยที่ถูกปล่อยยืมกับเลเวอร์เนี่ยรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 120,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีบทสัมภาษณ์ของติโมแวนเนอร์ครับที่ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุในการย้ายออกจากเชลซีครับเขาบอกว่าผมกลายเป็นส่วนเกินจากแผนของโค้ชครับคุณต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หาทางรับมือกับมันให้ได้ผมเองก็อยากจะบอกเอ็นคุณครูเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีที่ผมเจอเพราะที่สโมสรระดับเชลซีเนี่ยคุณเล่นเหมือนสมัยคุณอยู่กับอาเบย์ไลป์ซิกไม่ได้นะครับเพราะที่นั่นมีการแข่งขันสูงกว่าซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของกีฬาครับแต่ยังเป็นเรื่องของสภาพจิตใจอีกด้วยนะครับก็น่าเสียดายนะติโมแวนเนอร์ที่สุดท้ายแล้วกับเชลซีก็แทบจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับส่วนข่าวตลาดซื้อขายย้ายทีมนะครับแมตต์ลอบอกว่าท็อตบูลลี่เนี่ยจะไม่ลังเลเลยที่จะปูพรมแดงในการพยายามดึงตัวแฮร์รี่เคนมาอยู่กับเชลซีครับแต่มีโอกาสสูงมากที่แดเนียลเลวีเนี่ยจะไม่ยอมให้ดีลนี้เกิดขึ้นหรือตัวของเคนเนี่ยคงไม่เอาชื่อเสียงของเขากับสเปอร์ไปเสี่ยงในการย้ายไปเล่นในสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับก็พูดได้ว่าคงยากนะครับเพราะอย่าลืมว่าแฮร์รี่เคนกับสเปอร์ก็ดูแล้วความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่ขณะที่สเปอร์กับเชลซีเนี่ยเขาก็ไม่เจรจาไม่พูดคุยมานานแล้วตั้งแต่ยุคโรมันอับราโมวิชนะครับเพราะฉะนั้นดีลของแฮร์รี่เคนเกิดขึ้นยากมากๆนะครับขณะที่เดลิเมลครับรายงานว่าคอนอร์กาลาเกอร์เนี่ยได้รับข้อเสนอจากเอเวอร์ตันเซาท์แฮมป์ตันนิวคาสเซิลฟอเรสต์และคริสตัลพาเลซครับแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มีความต้องการจะย้ายออกจากเชลซีหลังจากเริ่มยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมของแกรมพอตเตอร์ได้แล้วส่วนพอตเตอร์เองเนี่ยก็ต้องการเก็บนักเตะเอาไว้เนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บหลายคนนะครับก็กาลาเกอร์แมตช์ล่าสุดก็เล่นดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะปล่อยออกไปนะฮะส่วนฟาบิโซ่โรมาโน่ครับรายงานว่าเอเวอร์ตันเนี่ยเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับแอนโทนีกอร์ดอนแล้วแต่ต้องรอดูว่าการเจรจาจะเป็นอย่างไรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะที่เชลซีตัดสินใจลงทุนกับมิไฮโลมูดริกครับพวกเขาไม่สนใจคว้าตัวกอร์ดอนแล้วในตอนนี้ส่วนทางสเปอร์ก็ติดตามนักเตะมาหลายเดือนแล้ว
แต่พวกเขารู้สึกว่าต้องให้ความสำคัญกับนักเตะรายอื่นก่อนนะครับอย่าลืมว่าสเปอร์ก็มีทางเดยันคลูเซฟสกี้นะซองฮึงมินก็ยังอยู่นะครับราคาตัวก็แพงๆนะครับสำหรับแอนโทนีกัวดอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดีลนี้ก็ล่มไปนะครับขณะที่โรมาโน่รายงานเพิ่มเติมว่าเชลซีเนี่ยชื่นชอบมอยเซสไคเซโดอย่างจริงจังนะครับและต้องการได้ตัวมาร่วมทีมแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาพร้อมจะจ่ายค่าตัวระดับที่ไบรตันเรียกร้องหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าใครติดตามไลฟ์ผมมาโดยตลอดก็จะรู้ว่ามอยเซสไคเซโดเนี่ยค่าตัวระดับโอ้โห 60-70 ล้านปอนด์ต้องมีนะครับส่วนข่าวจากเดลี่เทเลกราฟเมื่อวานนี้ครับมีรายงานครับช่วงประมาณสักตอนที่ผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยก็มีพูดถึงว่าเชลซีและแมนยูสนใจในตัวของดาวิดรายาครับผู้สัมปทานของทีมเบรนท์ฟอร์ดที่ก็ตกเป็นเป้าหมายของสเปอร์เช่นกันครับซึ่งคาดว่ารายาจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และมีค่าตัวประมาณ 15-20 ล้านปอนด์นะครับซึ่งถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะสำหรับดาวิดรายาแต่ถ้าเชลซีเอาดาวิดรายาเข้ามานี่ชัดเจนครับว่าเอเดรียน เมนดี้น่าจะต้องย้ายออกไปนะครับขณะที่มีเดียฟุตครับรายงานว่าบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวไคฮาวเวิร์ตซ์ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยพวกเขากำลังจะตัดสินใจยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้เชลซีพิจารณาและคาดว่าเชลซีก็พร้อมจะปล่อยฮาวเวิร์ตซ์ครับถ้าหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมเนื่องจากพวกเขาจ่ายเงินเสริมทัพไปแล้วกว่า400ล้านปอนด์ครับนับตั้งแต่เปลี่ยนเจ้าของทีมโดยฮาวเวิร์ตซ์เองเหลือสัญญา2ปีและยังไม่มีการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่นะครับแต่ว่านี่เป็นสื่อจากมีเดียฟุตนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันสักประมาณเดือนที่แล้วอ่ะมันมีรายงานว่าทางฝั่งของแกรมพอตเตอร์เนี่ยที่ดึงเจ้าฟิลิกเข้ามาก็ต้องการเอาเจ้าฟิลิกเล่นกับคายฮาวเวสนะครับเพราะฉะนั้นก็ตีไว้เป็นลือก่อนนะครับขณะเดียวกันนิซาคินเซล่าครับบอกว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยกลายเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาแทนที่อันโตนิโอคอนเต้ที่น่าจะอำลาทีมสเปอร์หลังจบฤดูกาลนี้ครับโดยตัวของทูเคิลเองก็ยอมรับแล้วก็เปิดกว้างในการรับงานคุมทีมสเปอร์เช่นกันนะครับคือคอนเต้เนี่ยสัญญาจะหมดในช่วงซัมเมอร์แล้วก็มีออปชันในการต่อออกไปแต่ว่ายังเงียบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทูเคิลกับสเปอร์ก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าคอนเต้กับทูเคิลนี่เคยล่อกันมาแล้วนะฮะถ้าจำกันได้นะเคยทะเลาะกันนะครับส่วนบิลครับรายงานว่าพ่อของจูดเบลลิงแฮมเนี่ยกำลังคุยกับลิเวอร์พูลเกี่ยวกับความสนใจที่จะย้ายออกจากดอร์ทมุนด์นะครับท่ามกลางความสนใจจากเชลซีเช่นกันนะครับก็ดูแล้วจูดเบลลิงแฮมนี่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลมากกว่านะครับเหมือนเชลซีก็จะถอนสมองแล้วก็ดูแล้วเหมือนจะไม่ค่อยมีข่าวเท่าไหร่นะครับกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วผมว่าลิเวอร์พูลนี่แหละที่จะเป็นตัวเต็งนะครับที่เหลือก็มีข่าวของแอตเลติโกมาดริดครับบรรลุข้อตกลงกับบาร์เซโลนาในการคว้าตัวเมมฟิสเดปายมาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัวประมาณ 3-4 ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยเตรียมที่จะย้ายไปร่วมทีมแล้วก็ไปตรวจร่างกายกับแอตเลติโกมาดริดเร็วๆนี้นะครับโดยที่นะครับจะเซ็นสัญญากันจนถึงปี2025นะครับก็เป็นช่วงที่บาร์เซโลนากำลังโลผู้เล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวซัมเมอร์เนี่ยแกเล็งแน่ครับผู้เล่นที่จะหมดสัญญาอย่างพวกราบิโอจอร์จินโญ่นะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของถังแตกนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของอลันเชียร์เรอร์ครับอดีตศูนย์หน้าของนิวคาสเซิลออกมาให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง BBC ครับเขาบอกว่าอาร์เซนอลเป็นทีมเต็งแชมป์สำหรับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในตอนนี้นะครับก็ดูจากวิธีการเล่นดูจากคะแนนก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์นะครับซึ่งแน่นอนครับใครที่อยากจะไปดูเกมบิ๊กแมตช์ครับอาร์เซนอลเชลซีแล้วก็เวสต์แฮมกับลิเวอร์พูลฝากเลยนะฮะก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาหาผมก็ได้หรือว่าจะติดต่อไปที่ LINE @changyotravel นะครับหรือโทรไปได้ครับที่0651585165นะครับก็ในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับจะมีการจัดทริปไปดูนะครับใครที่ไปดูรอบแรกไปถามได้เลยครับสนุกมากๆนะครับของผมนี่เกมกับอาร์เซนอลนี่ 170,000 กว่าๆนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับเกมบิ๊กแมตช์แบบนี้แล้วก็ฝากด้วยปิดท้ายนะครับว่าเดี๋ยวในวันเสาร์นี้ครับเรามีกิจกรรมมีติ้งเป็นครั้งแรกผมก็เริ่มที่จะลงประกาศใน Facebook แล้วก็ใน YouTube บ้างแล้วนะครับใครสนใจครับไปลงทะเบียนกันได้มีลิงก์ที่อยู่ใน Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะสอบถามก็สามารถอินบ็อกซ์มาหาผมก็ได้นะครับก็จัดที่
ฟูลมูนนะครับแถวลาดพร้าววังหินนะครับจะเป็นเกมเชลซีลิเวอร์พูลเตะกันทุ่มครึ่งอย่าลืมไปติดตามไปมีตติ้งไปพูดคุยสนุกสนานกันที่งานได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ